เนื่องจากผมเองเนี่ยติดตามเพจอีจันมาสักพักหนึ่งแล้วก็เห็นทางเพจอีจันรับซื้อผักผลไม้อ้อยสับปะรดแล้วก็ย่านิเปียนะครับทางเราเล็งเห็นว่าด้วยที่พวกเราเนี่ยมีอ้อยอยู่แล้วซึ่งคิดว่าเราจะร่วมสมทบในการทำบุญเราเองเราก็ไม่ได้อยากขายเราอยากให้อ้อยที่เรามีเนี่ยให้กับช้างที่ขาดแคลนก็มองเห็นว่าเราน่าจะช่วยเหลือได้แล้วก็ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ครับผมผมคุยกับคุณพ่อนะครับคุยกับคุณพ่อว่าพ่อถ้าเราจะเอาอ้อยที่เรามีเนี่ยเอาอ้อยที่เรามีเนี่ยร่วมสมทบทำบุญกับทางเพจอีจันเนี่ยพอจะได้ไหมพ่อก็บอกว่าแล้วเขาจะมาตัดอะไรยังไงแล้วเขาจะมาซื้ออะไรยังไงผมก็เลยบอกว่าไม่อยากให้เราขายหรอกหรือไม่อยากให้เขามาซื้อเราหรอกเราอยากจะให้เขาแบบฟรีๆนี่แหละเพราะว่าเราก็คิดว่าช้างกับของสุรินทร์เนาะแต่พอดีลูกชายเนี่ยทักชวนก็เลยว่าเอ้าบริจาคให้พ่อก็เอาเรามีแล้วเราดีกว่าเราจะเอาไว้เดี๋ยวยิ่งตัดเดี๋ยวมันจะยิ่งงอกก็เลยว่าร่วมบริจาคไปเดี๋ยววันนั้นขึ้นมามันก็จะเยอะกว่าเดิมกว่านี้ก็เลยว่าเอาเลยโอเคนี่ครับมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำบุญที่ได้ร่วมทำบุญทุกครั้งเลยค่ะเพราะที่บ้านจะชอบทำบุญชอบบริจาคถ้ามีโอกาสนะคะด้วยช่วงนี้คือช้างกลับมาเยอะเราด้วยความที่ว่าไม่มีอาหารการกินช้างก็เหมือนคนเขาต้องการดำรงชีพอยู่เหมือนกันเนี้ยค่ะก็เลยเห็นว่าเออโอเคถ้าเรามีโอกาสเนาะเราก็ทำบุญให้เขาดีกว่าถามว่าเสียดายไม่เป็นแสนไม่หรอกค่ะกับการที่เราได้ให้คนอื่นมันถือว่ามันคุ้มค่ามากค่ะสิ่งที่เราให้ไปกลับมาคือคู่ความภาคภูมิใจอาจไม่ใช่ด้วยเงินทองแต่มันคือความสนใจได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ค่ะประเทศไทยก็ไม่ได้รก็ได้คุยกันน้องเขาดีใจนะครับเพราะว่าเขาเคยไปที่หมู่บ้านช้างเหมือนกันแล้วก็ไปเห็นช้างเขาก็บอกว่าใช่ที่เราบริจาคให้หมู่บ้านที่เราเคยไปดูช้างไหมพ่ออ๋อใช่นั่นแหละเราบริจาคให้ที่นั่นนั่นแหละเขาก็บอกว่าเอาเลยพ่อเอาเลยวันนี้เขาตื่นเต้นนะที่เขาตื่นแต่ตีห้ามารอเนี่ยเขาตื่นเต้นมากเขาอยากมามากเขาอยากรู้ว่าคนที่จะมาตัดอ้อยเราเนี่ยมายังไงเอาไปให้ช้างยังไงเขาอยากรู้เมื่อคืนก่อนนอนประมาณ4 ทุ่มเนี่ยเขาคุยกับพ่อว่าพ่อปลุกหนูนะ5 ตีหนูก็ไปตอนไหนหนูก็ไปหนูอยากไปด้วย